โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่คุงหน้าโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของดราก้อนสไวนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรเด็กที่ทุกคนรอคอยนะโอเคผมทำไปแล้วนะฮะครั้งหนึ่งแต่ว่าผมทำผิดนะมันใส่ผิดตัวลงไปนะโอเคแล้วผมลง YouTube ไปแล้วด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ทีหลังก็อาจจะไม่รู้นะใครที่ดูก่อนแล้วก็อาจจะรู้นะว่าผมผิดไปตัวนึงโอเคเดือนนี้ผมมาทำให้ใหม่แล้วโอเคก็แค่เปลี่ยนตัวเดียวนะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยใบแรกประการเหมือนเดิมไปเลยใบที่สองนี่เลยวงวานแห่งมังกรมันเดสทรัคเจอร์นะผมใส่ไป4ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานแห่งมังกรมันอาราคาสินะผมใส่ไป4ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นวงวานแห่งมังกรมันออสมิสเตอร์นะผมก็ใส่ไป3ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานแห่งมังกรมันบาริออนนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานแห่งมังกรมันเคิร์สดราก้อนจูเนียร์นะโอเคอะจูเนียร์โอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานแห่งมังกรมันวองนะก็ใส่ศูนย์จะเยอะหน่อยเล็กนี้นะอันต่อไปยังเป็นใส่หนึ่งนะมังกรหนึ่งโชคโฟวก้านะผมใส่ไป3ใบนะโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นวงวานในมังกรมันคิริโอก้านะผมใส่ไปสามเอ้ยใส่ไป4ใบโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยวงวานในมังกรมันโซริวโคสึนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปจะเป็นจักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกลาเกสนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นวงวานแห่งมังกรมันซินเบรดดราก้อนนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยวงวานในมังกรมันจินิทรานะผมจินิทราโอเคใส่ไป3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นวงวานในมังกรมันมาร์คดราก้อนนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของเด็กนี้นะฮะนี่เลยจอมมังกรมารแห่งจุดจบอาซีดาก้านะผมใส่ไป4ใบนั่นเองโอเคนะสำหรับเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีกแล้วนะโอเคก็สำหรับการยาเด็กนี้ก็มันก็ถือว่ายากพอตัวนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาออซิดาก้าขึ้นมือได้มันยากมากนะยากจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นยากจริงๆเพราะว่าเด็กนี้มันเน้นที่ออซิดาก้าเป็นหลักนะก็เราจะใช้เดสตรัคเตอร์สำหรับจ่ายไปที่สองหน่วยเปิดจัวนะแล้วก็มีตัวเพิ่มเกียรติก็อย่างที่เห็นในการ์ตูนนะก็ในการ์ตูนมันก็ไม่มีอะไรมากครับ โอเคสำหรับครั้งนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมใครที่มีเล็กไหนอยากให้ผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะถ้าผมมีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้